สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวที่นี่ครับ TV 197ครับรถญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับหรือ Super Tank เราก็ได้นะฮะโอเคครับก็ตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่ได้ถอดออกมาให้เพื่อนดูนะเอาเป็นว่ามี3ชิ้นนะตัวโมเดลตัวเสาแล้วก็ตัวฐานครับจริงๆมันถอดแยกกันได้นะแต่ผมกลัวมันหักมาดูกันที่ตัวรายละเอียดโมเดลกันของบ๊อบลุงจิชุดนี้ก่อนนะก็จะออกมานานแล้วนะตัวนี้ก็คือเปิดตัวบ๊อบลุงจิใหม่ๆ CP9 นะครับ CP9 นั่นเองครับจะเห็นว่าจะมีนกพิราบของเขาเกาะมาด้วยตามคอนเซปต์คาแรคเตอร์นะครับนี่ครับมาในชุดสูทดำนะนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้รายละเอียดชัดเจนดีครับดีเทลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วชุดด้านในหมวกส่วนตาปั๊มของเขาจะอยู่ใต้หมวกนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่โอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวเสา 24E แล้วก็ฐานก็จะลิงก์กันเห็นไหมครับนี่โดยรวมตัวนี้ถือว่าต้องมีครับชุดนี้สำหรับสายลับฐานเรือนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ